ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมนะครับได้ทำคลิปร่วมกับนะครับท่านพันจ่าเอกสุวิจักธนิษฐ์ทรัพย์นะครับหรือว่าพี่ป้อมนะครับที่มีฉายานะครับคือพี่ป้อมพระตามตำรานะครับคราวนี้ต้องบอกว่าเผอิญว่าช่วงที่บันทึกกันนะครับไมค์นะครับมีปัญหานิดนึงนะครับทำให้เสียงเนี่ยนะครับออกมาไม่ชัดนะครับผมก็เลยจะขออนุญาตนะครับบรรยายทับลงไปในคลิปนี้นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับที่พี่ป้อมนะครับได้นำมาให้ดูนะครับเป็นพระที่มีผู้ใหญ่นะครับฝากท่านมาซึ่งเป็นพระที่อยู่ในโครงการนะครับที่แจกเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารนะครับซึ่งองค์นี้นะครับที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นพระที่เป็นลักษณะนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อหนึกแกร่งนะครับซึ่งในเนื้อหนึกแกร่งนี้นะครับเราจะส่องด้วยกล้อง3มิตินะครับตัวนี้เพื่อดูนะครับซึ่งหากเห็นไหมครับมีลักษณะเลนส์นะครับที่ทำการหักเหแสงเพื่อให้เราเวลาเราดูนะครับถ้าได้ดูของจริงเนี่ยนะครับเราจะเห็นความลึกนะครับความตื้นนะครับของผิวพระซึ่งก็ช่วยให้ได้ดูดีมากขึ้นนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะของมีเลนส์พิเศษอยู่นะครับแล้วกล้องก็เป็นกล้องพิเศษด้วยนะครับซึ่งเราถอดตัวเก่าออกนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับองค์นี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนดูเผินๆนะครับเนื้อเนี่ยจะไม่ได้สีชมพูครับพอเราดูอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีชมพูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยมีการแตกลายสังคโลกครับอยู่ภายในนะครับอันนี้ตามหนังสือตรีประวัยเป็นลักษณะของปูนนะครับที่เนื้อหนึกแกร่งเนี่ยเราจะเห็นลักษณะความลึกของร่องอกนะครับแล้วก็ฐานนะครับซึ่งหากท่านได้ดูของจริงเนี่ยอาจจะชัดนะครับมากกว่าได้ดูในจอที่ผมถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเราก็จะเข้าไปซูมดูครับเนี่ยคือให้ดูลักษณะของเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยจะเป็นนะครับหนึกแกร่งนะครับหมายความว่าท่านยิ่งขยายเข้าไปนะครับก็จะเห็นความเรียบยังเรียบอยู่ในมีความหนึกรวมตัวกันเป็นก้อนอยู่นะครับส่วนมวลสารนะครับจะเป็นมวลสารที่มีลักษณะละเอียดนะครับเป็นมวลสารลักษณะละเอียดนะครับและเนี่ยเราก็เห็นรอยยุบแยกนะครับที่อยู่ในผิวองค์พระนะครับอันนี้นะครับเราดูลักษณะของพิมพ์พระด้วยนะครับเห็นไหมครับพระมีความสวยงามนะครับนะครับนี้ลองดูครับลักษณะของฐานนะครับซุ้มนะครับองค์นี้เนื่องจากว่ามีการลงรักปิดทองมาด้วยนะครับนี่นะครับเกศเป็นเกศคดกริดนะครับเอียงนะครับแล้วก็ตัดตรงทีหนึ่งนะครับลักษณะพระนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับองค์พระเนี่ยนะครับไปเข้าพิมพ์ของท่านตรียประวายนะครับประมาณพิมพ์ที่6นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายพร้อมกับหนังสืออีกทีหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์พระประธานแต่ว่าเป็นพิมพ์พระประธานที่มีลักษณะนะครับบางนะครับลวดลายซุ้มเนี่ยนะครับจะเรียวเล็กนะครับเกือบจะเหมือนพิมพ์เส้นได้แต่ไม่ใช่นะครับแล้วก็วงแขนนะครับก็เล็กนะครับอกก็เล็กนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่ถือว่ามีความสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราดูข้างนอกนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะพระนะครับจะไม่ได้ออกสีชมพูแป๊ดนะครับจะออกขาวๆนวลๆ นะครับแล้วก็มีชมพูอ่อนๆ นะครับแฝงอยู่ในเนื้อนะครับลักษณะพิมพ์ทรงพระนะครับเป็นลักษณะพิมพ์พระประธานนะครับองค์นี้ก็ทางพี่ป้อมเองก็มีเจตจำนงนะครับได้รับพระจากท่านผู้ใหญ่มานะครับที่ท่านสะสมไปเยอะนะครับในกองทัพเรือเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำการแจกนะครับให้เป็นขวัญกำลังใจของทหารอันนี้ดูด้านหลังครับเนื้อเนี่ยเวลาเราดูข้างนอกอาจจะดูแห้งแกร่งแต่ว่าเวลาเราขยายนะครับยิ่งลงไปลึกเนี่ยเนื้อก็ยังไม่แตกนะครับเห็นความหนึกนะครับ
ดูต่อไปนะครับจะเห็นความหนึบนะครับเนื้อไม่แยกเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับถ้าได้ดูกับตาเนี่ยที่ใกล้จอเนี่ยก็จะคล้ายลักษณะของเนื้อหินอ่อนนะครับพื้นหินอ่อนนะครับแล้วก็องค์นี้หนึบแกร่งนะครับไม่ได้นุ่มนะครับคือนุ่มเนี่ยลักษณะของท่านตียาบอยต้องนุ่มตั้งแต่ภายนอกตั้งแต่สายตาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยหนึบก็คือหนึบกล้องกำลังขยายนะครับผมอาจจะเรียกง่ายๆมันหนึบพันเอ็กซ์นะครับค่อยดูนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นลักษณะของความลึกนะครับไม่ได้กล้องสามมิตินะครับมีร่องรอยอย่างไรนะครับก็จะทำให้เราดูรายละเอียดพวกนี้เขาเรียกว่าเห็นความซึ้งได้ชัดขึ้นใช้คำนี้แล้วกันนะครับเห็นมิติความซึ้งได้ชัดขึ้นนะครับนะครับคราวนี้ลองดูต่อครับเห็นไหมครับพิมพ์ในลักษณะนะครับซอกหลักแร้ก็จะลึกนะครับจริงๆองค์พระนี่ถือว่าคมมากนะครับนี่เราก็ได้คุยนะครับกับพี่ป้อมมานะครับอีกองค์นึงนะครับที่ทางผู้ใหญ่นะครับจะแจกนะครับเป็นพระที่แจกฟรีเลยนะครับให้กับทหารนะครับเป็นขวัญและกำลังใจก็เป็นพระเนื้อดำนะครับนะครับองค์นี้ก็เป็นลักษณะที่พิมพ์สุโขทัยนะครับเราก็เห็นว่ามีเนื้อหยกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีลักษณะของเรียกว่าเป็นเหมือนดอกแร่นะผุดขึ้นมานะครับมีการขับนะครับออกมานะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็เล็กมากนะครับแล้วก็เราพบเม็ดแร่ในนี้นะครับที่เป็นเม็ดที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีเนี่ยก็คือเป็นดอกที่เรียกว่าเป็นคาบกลุ่มเนี่ยดูนะครับละเอียดนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นน้ำมันตังอิ๊วนะครับที่ถูกขับออกมาด้วยนะครับมันเป็นคราบนะครับให้เห็นนะครับตรงนี้นะครับก็เราดูนะครับก็จะเห็นรอยแยกนะครับรอยลานต่างๆของเนื้อนะครับส่วนใหญ่ที่เนื้อดำนะครับเวลาเราส่องดูนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นความเรียบนะครับนี่ขยายไปก็ไม่แตกเนื้อเนี่ยจะมีความมันวาวของแคลไซต์นะปกคลุมแล้วก็ภายนอกจริงดูแห้งนะครับมีผงพิเศษอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยก็มีรอยแตกรอยแยกนะครับพระที่ทางพี่ป้อมเนี่ยนะครับเก็บมาต่อจากคุณพ่ออีกทีนึงนะครับดูนะครับมีลักษณะของขอบที่เป็นลักษณะของขอบการตัดจากแม่พิมพ์หินนะครับนี่ดูนะครับดูนะครับจะมีแม่พิมพ์บังคับนะครับที่เห็นไหมครับเป็นรอยชัดเจนนะครับให้ดูนะเห็นไหมครับลักษณะเรียบนะครับที่เป็นลักษณะบังคับของแม่พิมพ์นะครับที่ลงมาถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วจะเป็นรอยเป็นแนวยาวนะครับซึ่งชัดและไม่ชัดเพราะว่ามันมีความหดแยกในเนื้อนะครับหลังจากนั้นจะเป็นรอยที่ธรรมชาติที่ถูกจากการตัดนะครับนี่ด้านนี้นะครับเราเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราดูค่อยๆดูเห็นไหมตรงนี้เรียบมาเลยนะครับพอเรียบเสร็จปุ๊บตรงนี้เราเห็นรอยตัดนะครับอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับอีกด้านนึงเนี่ยเห็นไหมครับเราเห็นชัดเจนครับเป็นรอยลงมานะครับเรียบแล้วที่เหลือก็ถูกตัดออกมานะครับก็จะมีครูขาซึ่งการตัดนั้นจะตัดด้วยอะไรเราไม่ทราบได้นะครับในบันทึกหลวงปู่คำบอกว่ามีดก็มีการใช้นะครับในหนังสือของท่านอาจารย์ตียังปวายก็บอกว่าตอกตัดนั้นก็มีเหมือนกันนะครับแต่นี่แหละเราก็จะเห็นธรรมชาตินะครับในการปริแยกนะครับเมื่อเวลาตัดโดนมวลสารบ้างนะครับเนื้อไม่ได้ถูกขึ้นรูปให้สนิทเมื่อเจออากาศน้ำที่ระเหยออกมาสิ่งต่างๆนะครับก็จะทำให้เกิดรอยแยกย่นนะครับซึ่งเนื้อด้านอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าเขาโดนบังคับไม่พิมพ์มานะครับความแน่นแน่นสนิทก็จะมีมากกว่าเนื้อที่ถูกตัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดานะครับไม่ได้พิเศษอันนี้เราเห็นนะครับว่าอีกด้านนึงนะครับว่ารอยบังคับไม่พิมพ์หินนี้ลงมาเนี่ยเราจะเห็นรอยชัดเจนนะครับความต่างเนี่ยจะเห็นแนวเส้นสีดำที่เป็นรอยตัดนะครับเห็นไหมฮะนะครับก็จะมีรอยตัดเป็นแนวยาวรอยบังคับพิมพ์เป็นแนวยาวนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่พระที่เนื้อขาวก็จะสะท้อนแสงเยอะหน่อยนะครับอันนี้เราเห็นครับว่ามีความเรียบนะครับถ้าดูกับตาก็จะซึ้งนะครับเห็นไหมฮะพอเรียบลงมาตามรอยบังคับพิมพ์ปุ๊บเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นแม่พิมพ์หินนี่แหละครับ
พอบังคับมาปุ๊บเราเจอรอยตัดครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นรอยตัดแล้วก็มีรอยแยกนะครับชัดเจนนะครับส่วนที่ถูกบังคับพิมพ์เขาบังคับพิมพ์ไปต้องเข้าใจว่าแม่พิมพ์หินเนี่ยนะครับเวลาเขาแกะเนี่ยเขาแกะไม่ลึกนะครับนะครับแกะตื้นนะครับเลยจากตัวของพิมพ์พระมานิดหน่อยเนี่ยเห็นแล้วเป็นแนวยาวเลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของแม่พิมพ์หินนะครับแล้วก็มีรอยตัดนะครับนะครับครับคันนี้นะครับลักษณะเนี่ยนะครับเราได้เห็นได้ว่าผิวเนี่ยนะครับเป็นลักษณะหนึบแกร่งนะครับมีรอยนะครับที่เป็นลักษณะรอยแตกรอยแยกนะที่เกิดขึ้นจากผิวนะครับลักษณะนี้นะผิวเนี่ยมันวาวนะครับเห็นไหมครับดูแกร่งมันก็ดูนะครับพระเนี่ยเป็นลักษณะพระอกกระบอกนะครับตัวนี้เป็นลักษณะชายจีวรนะครับคมขวานชัดเจนนะครับนะครับรอยแตกรายงานในนี้พระกำแพงนะครับเนื้อนะครับจะเป็นเนื้อละเอียดส่วนลักษณะเวลาเราดูอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตามรอยแยกนะครับก็จะมีเป็นคราบที่เกิดขึ้นนะครับจากมวลสารภายในนะที่ถูกบีบขับออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปูนนะครับหรือคราบกลุ่มแคลไซต์นะครับที่ขึ้นมาอุดนะครับสมานเนี่ยนะครับผิวนะครับตามรอยแยกต่างๆนะครับตรงนี้ด้วยความละเอียดของกล้องนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นได้นะครับแต่ถ้ามองด้วยความละเอียดที่น้อยกว่านี้นะครับเราก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับจะรู้ว่ารอยแยกนั้นอยู่ภายในนะครับนี่ลองทดสอบแม่เหล็กดูนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องใช้แม่เหล็กแรงสูงนะครับนะครับลบมอนอ่อนนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในพระนะครับก็จะมีนะครับโบราณบอกว่ามีเหล็กอยู่ข้างในนะครับหรือจะเป็นเหล็กไหลนะครับซึ่งพี่ป้อมเองเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าพระนี่ที่เก็บจากพ่อมานะครับก็ไม่เคยได้ทดสอบนะครับหรือส่องขยายดูนะครับต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องไมค์นะครับเสียงออกมาแล้วแตกนะครับแล้วก็เบานะครับก็เลยต้องทำการบรรยายทับไปทีนึงนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็จะเชิญพี่ป้อมนะครับออกคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่มีการล้างมาครับสภาพจริงนะครับตอนที่ผมสัมผัสเนี่ยเนื้อเนี่ยจะสากมากนะครับและล้างเนี่ยนะครับเป็นลักษณะล้างน้ำกรดด้วยนะครับกรดอ่อนนะครับจะแช่น้ำส้มนะครับงั้นเวลาเรามาส่องดูกล้องกำลังขยายขนาดสูงครับเนื้อเนี่ยนะครับมิติต่างๆเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่เราเห็นได้ว่ามวลสารเนี่ยเราจะเห็นเยอะนะครับแล้วเวลาส่องขยายปุ๊บเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะใสเลยนะครับนี่คือพระที่ถูกล้างนะครับเห็นไหมครับผงวิเศษนะครับชัดเจนนะครับผงวิเศษนะครับก็คือมาจากผงดินสอนะครับที่ใช้เขียนนะครับมันนั้นเล็กนะฮะประกอบด้วยอิทิเจพุทธคุณตีนิสิงเหมหาราชปัทมังนะครับพุทธคุณนะครับห้าผงนะครับเห็นชัดนะครับดินสอเหลืองก็มีนะครับอันนี้เป็นแร่เหล็กนะครับเป็นโลหะนะครับด้วยเชิงละเอียดนะครับเราตอบไม่ได้หรอกครับเราดูได้แค่ลักษณะว่าลักษณะสีดำมันวาวนะครับมันจะเป็นกลุ่มเหล็กไหลไพรดำนะครับเพราะว่ากันตามชื่อนะครับถ้าดำๆแล้วในองค์พระที่เห็นนะครับไม่มันวาวก็เป็นผงถ่านนะครับถ้าผงทูบก็จะออกเป็นจุดเทาดำนะครับเห็นไหมลักษณะพระเนี่ยนะครับผมจับแล้วสากมากนะครับเรียกว่าพระล้างเลยครับถ้าดูภายนอกนี่เราอาจจะมองได้ว่าพระเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ย
ความซึ้งเนี่ยหายไปใช้คำนี้เลยนะฮะอันนี้ดูดแล้วโอนองค์นี้ดูดแร่เหล็กนะครับแม่เหล็กติดเลยนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่านะครับองค์พระนะครับก็ต้องมาดูองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับไกเซอร์นี่ไม่เรียกทีหลังแล้วนะครับคำเรียกหาไกเซอร์เนี่ยหลังปี2440ไปแล้วครับนะครับแต่พิมพ์เนี่ยมีมาก่อนแล้วนะครับลักษณะนะครับก็เป็นลักษณะนะครับเรียกว่าแตกลายภายในนะครับองค์พระนะครับรอยเนี่ยนะครับมันแตกลายงานะครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นรอยแยกเหมือนองค์เมื่อกี้นะครับไม่ได้เห็นรอยแยกในองค์พระที่ชัดเจนนะครับนะครับแล้วก็ถ้าส่องลึกก็จะมีลักษณะของการสมานของเนื้อนะครับนี่เราก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหินหยกเนื้อนะครับในส่วนที่เป็นลักษณะรอยแยกนะครับก็เช่นเดียวกันครับจะมีการบีบคราบนะครับน้ำที่เป็นน้ำปูนจากข้างในนะครับขึ้นมานะครับลักษณะนี้นะครับที่เราระบุได้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากน้ำปูนออกเป็นลักษณะให้เห็นหรือเป็นผลึกแคลไซต์เนี่ยนะครับที่มันวาวเนี่ยนี่เราดูองค์ประกอบครับคือลักษณะของผลึกที่เป็นลักษณะแคลไซต์ที่บางนะครับอันนี้ไม่ได้หนานะครับคือจริงลักษณะจะมีลักษณะมันวาวขาวนะครับให้ดูนะครับเราเห็นนะครับเนื้อที่มีอายุนะครับเวลาเราขยายก็จะไม่แตกนะครับส่องไปก็จะเหมือนกับอันนี้ทองนะครับแต่ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นทองบาทพระทองดอกบวบนะครับหรืออย่างไรนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยนะครับเราลองทดสอบแม่เหล็กดูนะครับได้ด้วยนะครับก็ล้มตามแม่เหล็กแรงสูงนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าการทดสอบเนี่ยนะครับเราก็องค์นี้พี่ป้อมเองก็เก็บมานานแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นลักษณะคือจริงความมันวาวที่อยู่บางๆของผิวอะครับเราแยกได้ครับถ้าเป็นกลุ่มที่มาจากคือต้องบอกว่าในบางเม็ดนะครับที่เราเห็นเป็นผงวิเศษนะครับที่มีลักษณะเงามันวาวเนี่ยมันคือเป็นลักษณะที่ผสมผสานกันครับของเนื้อที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระยาหารก็ดีนะครับตัวแคลไซต์ที่มาจากปูนขาวก็ดีนะครับพอรวมกันเนี่ยได้ความมันวาวด้วยนะครับและได้ความนุ่มด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าพระของพี่ป้อมนะครับที่เก็บมานะครับนะครับท่านก็ภูมิใจนะครับที่เราได้สัมภาษณ์พูดคุยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็เพิ่งได้พิสูจน์วันนี้นะครับก็ต้องยังไงต้องขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะนัดท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพูดคุยในคลิปนี้ก็เลยต้องบรรยายทับไปก่อนนะครับเพราะเสียดายนี่เรามีโอกาสได้ชมแล้วนะครับได้พูดคุยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เลยได้ตัดต่อคลิปนี้นะครับโดยใช้ภาพที่ถ่ายผ่านกล้อง3มิตินะครับของทาง Edisacan นะครับก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่ป้อมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะครับเราจะได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้ชมพระสวยๆในเบื้องต้นนะประมาณหลายองค์นะครับก็ไม่ได้เจาะเป็นพิเศษนะครับนะครับยายคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ